ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24 พรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้พบปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความเป็นไปก่อนเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้พร้อมความเคลื่อนไหวของทั้ง2ทีมอัปเดตนักเตะไม่พร้อมลงสนามและคาดการณ์ผลการแข่งขันแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อย่างต่อเนื่องอีกครั้งกับการคว้าชัยชนะ3นัดติดต่อกันล่าสุดเพิ่งจะบุกไปถล่มลูตันทาวน์ในศึก FA Cup ขาดลอย2ประตูต่อ6เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในเกมลีกช่วงหลังพวกเขาทำได้เพียงเฉือนชนะคู่แข่งโดยเอาชนะแบบประตูเดียวมาแล้ว2เกมติดต่อกันแต่ก็ยังเพียงพอให้รั้งตำแหน่งรองจ่าฝูงมี59คะแนนจาก26นัดมีแต้มห่างจากจ่าฝูงลิเวอร์พูลเพียง1แต้มเท่านั้นฝากฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งในเกมล่าสุดที่เฉือนชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาได้0ประตูต่อ1ในศึก FA Cup เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ในลีกพวกเขาเพิ่งจะพลาดท่าพ่ายให้กับฟูแลมคาบ้านมา1ประตู2เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนตอนนี้รั้งอันดับ6ของตารางมี44คะแนนจากการลงสนาม26นัดมีแต้มห่างจากโซนท็อปโฟร์ถึง8คะแนนด้วยกันแมนเชสเตอร์ซิตี้พบปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนี้ณสนามเอเทียนสเตเดียมเวลา 22:30 นถ่ายทอดสดทาง True Premier ฟุตบอล1ความพร้อมก่อนเกมของแมนซิตี้ทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจะไม่สามารถเรียกใช้งานแจ็คเกลิดในเกมนี้ได้แน่นอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บจากนัดก่อนขณะที่ยอชัวกวาดิโอที่เจ็บข้อเท้าก่อนหน้านี้ยังต้องลุ้นเช็คความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งส่วนความพร้อมก่อนเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฝั่งทีมของเทนฮากยังคงไม่สามารถเรียกใช้งานแฮร์รี่แม็กไกวร์อารอนวานวิซาก้าลิซันโดมาร์ติเนสองตัวนี้มาซิยาวเมสันเมาส์ทาเลวมาเลเซียลูกชอและลาสมุสฮอยลุนในเกมนี้ได้เนื่องจากยังต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บขณะที่แฮร์รี่แม็กไกวร์นั้นยังคงต้องรอเช็คความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งเป็นบิ๊กแมตช์ประจำสุดสัปดาห์นี้สำหรับศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่เป็นช่วงเวลาที่ทั้ง2ทีมกำลังต้องการแต้มเพื่อการบรรลุเป้าหมายแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่หลุดเสมอเชลซีก็ทำให้พวกเขาตกมาอยู่ในฐานะผู้ตามแต่ก็จำเป็นต้องทำแต้มไล่บทกดดันจากฝูงเลือดผู้ต่อไปขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังหวังลุ้นท็อป4อยู่ซึ่งพวกเขาจำเป็นต้องกอบโกยแต้มให้ได้มากที่สุดเพื่อโอกาสที่เปิดกว้างในช่วงโค้งสุดท้ายรูปเกมคาดว่าจะเป็นเจ้าบ้านที่เปิดเกมบุกเข้าใส่ตามสไตล์ส่วนทีมเยือนจะถอยมารอตั้งรับและใช้ความเร็วของบรรดานารุกในการทำเกมสวนกลับแน่นอนว่าชั่วโมงนี้แมนซิตี้ดูมาตรฐานเหนือกว่าชัดเจนแทบทุกด้านทั้งเกมรุกและเกมรับแถม2ตัวเก่งอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์และเควินเดบรอยน์กำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดจัดการไป5ประตูกับ4แอสซิสต์ในเกมล่าสุดขณะที่ปีศาจแดงพวกเขาไม่มีทางเลือกมากนักต้องใช้แท็กติกเข้าสู้และหวังให้เกมรับรวมถึงแนวรุกท็อปฟอร์มทั้งหมดในเกมนี้ซึ่งบางทีความคล่องตัวของทั้งแรดฟอร์ดและกานาโชอาจสร้างความแตกต่างได้ไม่มากก็น้อยอย่างไรก็ตามลึกๆก็ยังเชื่อว่าลูกทีมของเป๊ปน่าจะเอาอยู่และเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะได้ไม่ยากเย็นแต่เกมจะขาดหรือไม่นั้นก็ต้องมาลุ้นกันว่าพวกเขาจะเฉียบคมมากน้อยแค่ไหนผลที่คาดแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ0โรเบโต้เดอแซบี้เฮดโค้ชไบรตันกลายเป็นตัวเต็งผู้จัดการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนใหม่หากว่าแอนนีออสปอร์ตกลุ่มผู้บริหารปีศาจแดงหมดความเชื่อมั่นในตัวของเอริกเทนฮากบอลอินไซเดอร์บอกว่าแม้เทนฮากยังเหลือสัญญาณในฤดูกาลหน้าอีก1ซีซั่นแต่ผลงานซีซั่นนี้มาตรฐานตกจากปีก่อนทั้งความห่างจากที่แชมเปี้ยนส์ลีกหรือความสำเร็จในฟุตบอลทั่วในประเทศก็อาจตัดจบแค่รอบก่อนรองชนะเลิศ FA Cup เมื่อเจอของแข็งอย่างลิเวอร์พูลทำให้เชื่อกันว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล 2023 ถึง 2024จะมีการประเมินผลงานของกุนซือวัย53และกรณีว่าเอนิออสสปอร์ตและเซอร์จิมแรดคลิฟมองว่าล้มเหลวก็อาจจะโดนเด้งก่อนสัญญาหมดโดยหนึ่งในตัวแทนที่จะเข้ามาแทนคือเดอเซอร์บี้ผู้ซื้อฟอร์มเด่นเมื่อคุมนกนางนวลตั้งแต่กันยาปี2022
เฮดโค้ชอิตาเลียนพาไบรตันจบอันดับ6ในลีกฤดูกาลก่อนและคว้าตั๋วยูโรปาลีกและตอนนี้ก็เข้าไปรอเตะรอบ16ทีมเป็นที่เรียบร้อย